สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาวันเสาร์ที่27กรกฎาคม2567ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่1สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1วันอังคารที่23กรกฎาคม2567ที่ประชุมได้ลงมติเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา116ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาดังต่อไปนี้นายมงคลสุรสัจจะเป็นประธานวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1และนายบุญส่งน้อยโสพลเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันศุกร์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีช่วงเวลา 11:15 ณห้องรับรอง 102-104 ชั้น1อาคารรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดให้มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาโดยมีสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันโอกาสนี้นางณัฐจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เชิญพระบรมราชโองการมายังอาคารรัฐสภาและเชิญวางเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่1สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1วันที่23กรกฎาคม2567ที่ประชุมได้ลงมติเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา116ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาดังต่อไปนี้ 1. นายมงคลสุรสัจจะเป็นประธานวุฒิสภา 2. พลเอกเกรียงไกรศรีรักเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1 3. นายบุญส่งน้อยโสพลเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยนางสาวนภาพรใจสัจจะเลขาธิการวุฒิสภาผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาคนที่1รองประธานวุฒิสภาคนที่2ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภาวุฒิสภาร่วมพิธีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ
28กรกฎาคม2567วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2567เวลา 7:00 น.ณท้องสนามหลวงนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีต่อมาเวลา 8:00 น.ณท้องสนามหลวงนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเวลา 8:30 น.นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1พร้อมด้วยนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2และนางสาวณภาพรใจสัจจะเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมลงนามถวายพระพรณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้นายชูชาติอินสว่างสมาชิกวุฒิสภานำคณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมลงนามถวายพระพรณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567โดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2คณะสมาชิกวุฒิสภาและนางสาวณภาพรใจสัจจะเลขาธิการวุฒิสภาเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรเจริญพระพุทธมนต์ณวัคคหายุสัมมธรรมพระราชทานราชสังฆวัตถุณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเวลา 18:00 น.ณท้องสนามหลวงประธานรัฐสภามอบหมายให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มในนามรัฐสภาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567จากนั้นเวลา 19:19 น.ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีโอกาสนี้เลขาธิการวุฒิสภามอบหมายให้นายพงศ์กิจอรุณภักดีสกุลที่ปรึกษาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยประธานวุฒิสภาเข้าเฝ้าตามหมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567วันจันทร์ที่29กรกฎาคม2567เวลา 10:00 น.นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชกุศลเลี้ยงพระเทศมงคลวิเศษ
พระสงฆ์ถวายพระพรคาถาพิเศษในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังต่อมาเวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1และสมาชิกวุฒิสภาร่วมงานภาพที่คุณไม่อยากเห็นเสียงที่คุณไม่อยากได้ยินคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยยกมือวัฒนธรรมใหม่ในการข้ามถนนยกมือข้ามถนนหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายนี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมพี่รู้ได้ไงอ่ะนี่ไงไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าคือคราบเหนียวที่มีสารพิษมากมายเดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับแล้วปอดหนูล่ะปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าภัยก่อปอดที่ล้างไม่ได้อยากให้ลูกเป็นเด็กสมดุลต้องทำยังไงทำยังไงก็ได้ที่ทำให้ลูกวิ่งเล่นอย่างน้อย60นาทีทุกวัน1ในวิธีของสามเหลี่ยมสมดุลนานๆมันดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมากดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคน มาเพลงมาเพลงใช่ใช่ครับของทุกคนครับฟังพี่ชนกันไปบุญไม่เอาไงลูกบุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอาชาวต่างชาติด้วยครับเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับในสัปดาห์นี้ทางรายการวุฒิสภารายสัปดาห์จะพาไปรับชมบรรยากาศการให้สัมภาษณ์ของสมาชิกวุฒิสภา2567ต่อแนวทางการทำหน้าที่ในฐานะวุฒิสภาชุดปัจจุบันซึ่งจะเป็นประเด็นใดนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่มีชื่อเป็นแคนดิเดตประธานวุฒิสภานะครับโดยไม่ว่าจะเป็นจากสื่อก็ดีจากเพื่อนสมาชิกก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราคงต้องมีสิ่งที่บอกว่าความรับผิดชอบหรือว่าความมุ่งมั่นในการที่จะทำหน้าที่วุฒิสภาวุฒิสมาชิกนะครับในวุฒิสภาแห่งนี้เนี่ยอย่างเต็มความสามารถเป็นองค์กรหนึ่งที่จะคอยกลั่นกรองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องกฎหมายก็ดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกองค์กรอิสระในหน้าที่หลักๆนะครับบทบาทตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก่อนที่จะ
ถูกกำหนดลงไปเป็นนโยบายหรือเป็นข้อบังคับใช้กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเราก็คงต้องมองถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวมเป็นหลักของประเทศชาติครับสิ่งหนึ่งที่เรามีความคิดเห็นก็คือเรื่องของการทำสิ่งใดก็แล้วแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับครับแล้วก็แน่นอนทางฝ่ายการเมืองกับทางในส่วนของข้าราชการประจำเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่มันต้องทำงานคู่กันไปนะครับไม่สามารถที่จะแยกแยะกันออกไปได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าบทบาทของใครก็เป็นบทบาทของมันข้าราชการประจำเขาก็มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการในระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องส่วนเรื่องของสองฝ่ายการเมืองก็มีหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดนโยบายรับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการและตกลงใจในการที่จะให้ดำเนินการในอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปคือทุกคนที่เข้ามานะครับต่างมีความมุ่งหวังเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้เกิดกับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนกันทั้งนั้นนะครับในความมุ่งหวังตรงนี้เราต้องมองว่าหลากหลายกลุ่มอาชีพถึง20กลุ่มด้วยกันนะครับผมว่าทุกคนมวลหมู่สมาชิกทั้งที่สมัครแล้วไม่ได้รับการคัดเลือกจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายในจำนวน200คนนะทุกคนมีความตั้งใจนะครับเรื่องของการความเป็นกลุ่มก้อนปกติธรรมดานะครับเรื่องของการพูดคุยกันเพื่อที่จะจับกลุ่มในทิศทางเดียวกันของคนที่มีแนวความคิดที่ใกล้เคียงกันหรือที่ไปด้วยกันได้นะครับอันนี้เป็นผมว่ามันมีอยู่ทั่วไปไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในวุฒิสภานะครับไม่ว่ากลุ่มก้อนในภาคประชาสังคมกลุ่มก้อนในภาคการเมืองกลุ่มก้อนในภาคธุรกิจภาครัฐภาคเอกชนต่างๆผมว่าก็มีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติของสังคมนะครับมันมีการรวมกลุ่มชุมชนหมู่บ้านให้ต่างๆก็มีกลุ่มเป็นปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นในตัววุฒิสภาเองเนี่ยซึ่งมาจากหลากหลายสาขาอาชีพเนี่ยมีที่มาต่างกันเพราะฉะนั้นเรื่องของกลุ่มเนี่ยมันเป็นปกติธรรมดาเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันนะครับมีการจับกลุ่มชนใครจะอยู่กลุ่มไหนก็เป็นบริบทที่ถูกอกถูกใจของคนในกลุ่มนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าในสมาชิกวุฒิสภาทั้งหลายมีความตั้งใจที่จะทำให้สภาแห่งนี้นะครับเป็นสภาที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนและทุกฝากฝ่ายนะครับตัวผมเองผมไม่ได้คาดหวังที่จะเป็นตำแหน่งอะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าตั้งใจที่เข้ามาทำหน้าที่ในวุฒิสภาแห่งนี้ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาในเรื่องของการดูแลความมั่นคงโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผมถือว่าผมมีประสบการณ์ที่ยาวนานพอสมควรหลากหลายหน้าที่หลากหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4แล้วก็เลขาคณะผู้คุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อันตรงนี้แหละผมถือว่าผมคนหนึ่งที่น่าจะมีประโยชน์ในกระบวนการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่ส่วนตัวผมนี่ผมตั้งใจที่จะมาทำงานมากกว่าครับค่ะก็อย่างไรก็แล้วแต่ก็จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่นะครับนั่นคือความรับผิดชอบที่พี่น้องประชาชนเขาคาดหวังสำหรับการเป็นสมาชิกวุฒิสภาของเราก็ผมมองเช่นเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องศึกษากันอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับหรือว่าเสียงส่วนน้อยที่คอยติติงคอยเสนอแนะคอยอะไรคอยโต้แย้งอยู่นะครับเราก็ต้องเอาความคิดของเขาเหล่านั้นมาดูด้วยนะครับว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงคิดต่างจากคนส่วนใหญ่ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะทั้งฉบับหรือมาตราไหนมาใดมาตราใดมาตราหนึ่งก็แล้วแต่นะครับทั้งนี้เราก็ต้องมุ่งไปสู่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักคือในบ้านเราผมคิดว่าประเด็นของการแก้ไขเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับไหนก็ไม่สำคัญกับคนใช้นะคนปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนั่นคือพวกเราครับนะพี่น้องประชาชนตั้งแต่รากหญ้าจนกระทั่งผู้ที่มาเป็นผู้แทนไม่ว่าจะสมาชิกวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรหรือแม้กระทั่งไอ้ตัวข้าราชการที่จะต้องทำหน้าที่
ตรงนี้ด้วยนะครับคือทุกส่วนอ่ะจะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างตรงไปตรงมากันหรือไม่แค่นั้นเองนะครับผมว่าทุกฉบับที่เขากันกรองมาดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะรวดเร็วมากนะครับทำให้เราจำเป็นที่จะต้องมีการปรับแก้นะก็เป็นกระบวนการหนึ่งนะครับเป็นกระบวนการหนึ่งในสสรที่จะต้องมารวบรวมแนวคิดต่างๆนะครับแล้วก็มากันมากรองกันนะครับว่าเอ๊ะมันตรงไหนบ้างที่เรามีความจำเป็นต้องปรับแก้กันและจะปรับแก้กันยังไงนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับครับครับใช่ค่ะครับเป็นเรื่องของการบริหารการบริหารองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยผมว่ามันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายมีสิ่งแวดล้อมที่จะต้องนำมาขบคิดกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าใช้หลักการบริหารที่มันเที่ยงธรรมโปร่งใสตรงไปตรงมานะครับผมว่าก็น่าจะทำให้องค์กรของเราในวุฒิสมาชิกทั้งหลายที่ปฏิบัติหน้าที่ในวุฒิสภามีทิศทางคือเป้าประสงค์เดียวกันแต่ว่าอาจจะกลยุทธ์ในการที่จะคิดไปสู่ความสำเร็จในเป้าประสงค์นั้นอาจจะแตกต่างกันแต่ว่ามันไปจุดเดียวกันสังคมทุกกลุ่มชนนะครับผมคิดว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันผมเองก็ไม่ได้มีสิทธินอกเหนือจากคนอื่นเขานะผมก็เป็นเพียงถ้าผมถอดเครื่องแบบแล้วก็ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งแค่นั้นเองผมก็จากมาจากรากหญ้านะครับไม่ได้เหาะเหินเดินอากาศมานะครับผมมาจากรากหญ้าเช่นเดียวกันแล้วก็เข้าใจบริบทของพี่น้องประชาชนเข้าใจความคิดความอ่านของพี่น้องที่อยู่ในชนบทในพื้นที่ที่เราคิดว่าเขาได้โอกาสกว่านะครับจากการสัมผัสในฐานะที่ได้ทำงานมาเนี่ยพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคนที่น่ารักนะครับแล้วก็เขามีความต้องการเช่นเดียวกับพี่น้องอีก70กว่าจังหวัดของประเทศไทยแต่เพียงอย่างไรโอกาสและจังหวะและการให้ความสำคัญของรัฐนะครับต่อเขาเหล่านั้นเนี่ยเรามีมากน้อยขนาดไหนนะครับตรงนี้ว่าผมจะมาจากอาชีพใครจะมาจากอาชีพไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีเป้าประสงค์ร่วมกันแล้วก็มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับอย่างตรงไปตรงมาผมก็เหมือนกันผมไม่ได้มีความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ว่าในสังคมอาจจะมองว่าไอ้มาจากทหารเนี่ยมันมีความเป็นเผด็จการมันไม่ใช่หรอกครับครับประชาธิปไตยในหมู่ทหารมีอยู่เยอะแยะเราจะทำสิ่งใดเรารับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับจากกำลังคนรากหญ้าขึ้นมานะครับเราจะออกไปปฏิบัติการครั้งหนึ่งเราก็มีการบีบกันบีบกันแล้วเราก็จะถามว่าใครสงสัยตรงไหนใครมีข้อเสนอแนะตรงไหนเราเปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นแต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้มองในประชาธิปไตยในหมู่ทหารผมเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นถามผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นะครับว่า เวลาผมพูดคุยกับเขาเหล่านั้นเนี่ยแม้กระทั่งผู้เห็นต่างจากนั้นผมเป็นเลขาคณะพูดคุยสันติสุขผมเคยไปพบปะพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มกระบวนการที่เห็นต่างจากรัฐนะครับผมเป็นคนที่นำพาโครงการคนกลับบ้านครั้งแรกเกิดขึ้น93คนผมไม่เคยใช้คำว่ามอบตัวนะครับแต่ผมมั่นใจว่าเขาเหล่านั้นมารายงานตัวแสดงตนเพื่อยุติการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงหันกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ผมไม่ได้บอกว่าให้เขายุติการต่อสู้ในสิ่งที่เขาต้องการเพียงแต่ให้เขายุติการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงเพราะการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงถ้ามันหลั่งเลือดขึ้นมามันก็คือสงครามแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเราสามารถแก้ปัญหาด้วยการเมืองได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องรับฟังความคิดเห็นเขาผมนำพาเข้ามาเนี่ย93คนในชุดแรกเนี่ยมีหลากหลายชีวิตที่เขาไม่ได้ไปกระทำในสิ่งที่รัฐในสมัยนั้นหรือว่าผู้คนในสมัยนั้นเข้าใจมันเป็นเขาเรียกว่าถ้าพุทธเขาเรียกว่ายถาภูตยานทัศนะเราชอบเห็นในสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้เห็นในสิ่งที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นดังนั้นเราก็บางทีเราเมื่อเราไม่เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้เป็นไปตามหลักอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคค่ะ
ผมว่าทุกคนน่ามีความเป็นอิสระในการดำเนินการของตัวเองนะครับแต่ว่าเมื่อตัดสินใจลงไปแล้วเลือกหรือไม่เลือกคนนั้นไม่เลือกคนนี้นะครับแต่มันไม่พ้นหรอกครับในที่จะถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมคุณไปตัดสินใจคุณตัดสินใจด้วยตัวคุณเองหรือว่าคุณมีแรงกดดันอะไรคือไอ้ข้อสงสัยเหล่านี้น่ะมันเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าเราจะกระบวนการตัดสินใจกระบวนการตกลงใจของเราเนี่ยจะเที่ยงธรรมจะมีอิสระขนาดไหนก็แล้วแต่ในสังคมไทยทุกวันนี้มันมีโรคหนึ่งในผมอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีโรคหนึ่งซึ่งระบาดขึ้นมากเป็นโรครัฐธรรมโรครัฐธรรมนี่ทุกอย่างโทษรัฐหมดแต่ว่ามันบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมต่อรัฐด้วยนะเพราะรัฐพยายามทำในสิ่งที่ดีๆแต่ก็ถูกใจคนอีกกลุ่มหนึ่งนะถูกใจคนกลุ่มมากแต่ไม่ถูกใจอีกกลุ่มหนึ่งมันก็เกิดสังคมเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นเรื่องของการบาลานซ์พาวเวอร์อะไรต่างๆนะผมก็คิดว่าอย่างนั้นมันทำให้แรงติเตียนหรือว่าคำท้วงติงจากเสียงส่วนน้อยมันทำให้รัฐต้องขบคิดให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นในโครงการหรือนโยบายในแนวทางที่รัฐจะกำหนดขึ้นมาครับผมอยากที่จะทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเกิดขึ้นได้ครับแน่นอนถ้าพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมนะครับได้เข้าใจบริบทของปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับตรงเข้าใจปัญหาตรงกันไม่ว่าระดับรัฐบาลไม่ว่าจะพี่น้องอีก70กว่าจังหวัดที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็พี่น้องที่มีปัญหาอยู่ในทุกวันนี้นะครับเขาเหล่านั้นรอนะครับรอสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ผมอยากจะให้หลายฝ่ายโดยเฉพาะคนที่เป็นกระบอกเสียงของพี่น้องประชาชนนั่นคือสื่อนั่นเองนะครับอยากให้สื่อได้นำสิ่งดีๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอยู่พหุสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับที่เกิดขึ้นอัตลักษณ์ของเขาที่โดดเด่นอยู่นะครับที่จะทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสีสันนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีงามแต่ส่วนบริบทของเหตุที่มันเกิดขึ้นความไม่สงบที่เกิดขึ้นก็อยากให้โฟกัสลงไปที่กลุ่มคนที่เห็นต่างจากรัฐและยุติการใช้ความรุนแรงครับหันมาใช้ทิศทางทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาครับทหารเป็นเพียงองค์กรหนึ่งที่ไปอะไรครับไปทำให้สภาวะแวดล้อมเกิดขึ้นทำให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่นะครับมันมีความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนให้กับคนทั่วไปนั่นคือบริบทของการสร้างพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยและองค์กรอื่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกี่ยวข้องกับการดำเนินการไม่ว่าการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆมันก็จะได้ขับเคลื่อนไปนะครับโอกาสก็จะได้เกิดขึ้นกับพี่น้องเขาเหล่านั้นครับก็ขอเรียนว่าผมมีความตั้งใจนะครับในการที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะครับมีสิ่งใดก็แล้วแต่ที่พี่น้องประชาชน อยากจะสื่อสารโดยตรงกับผมก็สื่อสารได้นะครับโดยตรงแสดงความคิดเห็นไม่ว่าท่านจะคิดต่างจากผมหรือคิดเหมือนกันนะครับเราจะได้จันลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกันนะครับคือการสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติและความสุขให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนครับยินดีครับครับขอบคุณมากครับดิฉันอัจฉราณรนองนะคะคือปกติแล้วทำงานอยู่กับคุณสตรีตลอดตอนนี้เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกระบี่เป็นประธานกองทุนของพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็เป็นรองประธานภาคทั้งสองอย่างทั้งประธานกพสจภาครองประธานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรองประธานของกองทุนภาคเหมือนกันแต่เป็นตัวแทนของภาคใต้นะแล้วก็เป็นคณะกรรมการของสมาคมพัฒนาสตรีไทยของพัฒนาชุมชนนะครับคืออยู่กับสตรีมาตลอดแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรที่ที่
เป็นผู้นำเป็นจิตอาสาของสตรีตลอดนะฮะพอมีการสมัครสวตอนแรกก็ไม่ได้นึกนะแต่ว่าในทีมสนใจมาก่อนไม่ได้สนใจเลยเพราะเป็นคนที่ไม่เคยหวังจะเลือกสสจะเป็นอะไรไม่เคยเพราะว่าจะอยู่กับสตรีแล้วแรงบันดาลใจมาจากกลุ่มสตรีนะฮะของทีมงานที่บอกว่าพี่ในเมื่อเขามีกลุ่มสตรีสมัครได้เราน่าจะลองนะพวกเราอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะมีประสบการณ์ด้านนี้มาโดยตรงโดยตรงค่ะคือทำเกี่ยวกับสตรีมาตั้งแต่ปี40มั้ง20กว่าปีพี่อยู่เป็นประธานของอำเภอมาตลอดไม่เคยเว้น20กว่าปีนะฮะ40ถึง67นี่ก็27ปีแล้วนะใช่ไหมคะ20กว่าปีตั้งแต่กลุ่มอำเภอนี้ในส่วนของกลุ่มของท่านเองสมัครเยอะไหมของอำเภอไม่เยอะไม่เยอะฮะมีสตรีก็นิดหน่อยของแต่ว่ามันคนละกลุ่มกันบ้างพออำเภอผ่านเสร็จปุ๊บมาจังหวัดเยอะไหมฮะของสตรีของกลุ่มแล้วฮะหรือว่าของสตรีของสตรีก็มีแต่ว่ามันแยกกันคืออำเภอไหนที่เขาประสงค์ก็เข้ากันมาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มสตรีก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ค่ะหนักใจไหมครับพอมาถึงระดับจังหวัดแล้วงงมาก คิดว่าในจุดตรงเนี้ยคือจะเข้ามาได้นะในความรู้สึกตัวเองมีความรู้สึกแต่มันโชคดีตรงว่าเราทำระดับประเทศทำงานระดับประเทศพอเจอพอเข้ามาปั๊บก็เจอสายเดียวกันคือทำระดับประเทศเพราะว่าระดับประเทศที่มาทุกครั้งอย่างเมืองทองของตัวแทนของภาคของระดับจังหวัดก็เป็นตัวแทนมาตลอดเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอทีมเดียวๆกันบ่อยๆมันอาจจะเป็นความโชคดีของดิฉันว่าในการสมัครครั้งนี้ในทีมงานน่ะนะฮะคือไม่คิดว่าเข้ามาถึงตรงระดับประเทศแล้วการเลือกอันเงี้ยมันจะโอเคแต่พอมาเจอในกลุ่มสตรีมันก็อุ่นใจตรงว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะรู้จักกันเกือบทั้งอยากให้ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มอยากมีผู้หญิงในที่ทำงานกันมาระยะนานแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาตรงนี้บ้างแต่ตัวเองก็ไม่คิดว่าจะก็คิดว่าเราน่าจะมีโอกาสทำงานอะไรให้กับสตรีได้นะฮะไม่มากก็น้อยแต่ในความรู้สึกก็คิดว่าคือกลุ่มสตรีที่ทำงานแต่ละคนเนี่ยมีความเข้มแข็งในการทำงานแต่ผลตอบแทนของสตรีที่ทำจิตอาสาไม่มี อย่างอสมนี่มีนะฮะอสมจะมีค่าตอบแทนจะมีในจุดที่เขาแต่ว่าสตรีเนี่ยทำเกี่ยวกับองค์กรกับความเข้มแข็งกับชุมชนที่ไปช่วยกลุ่มปอบบางไปช่วยอะไรแต่พวกนี้จะทำงานน้ำมันใจเองเสื้อผ้าใช้เองข้าวทานเองจิตอาสาล้วนๆล้วนๆในความรู้สึกใช่เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามีจุดหนึ่งที่อาจจะมีโอกาสได้มาตรงนี้ก็น่าจะโอเคแต่หมายถึงว่าตั้งแต่วันเลือกที่ผ่านไปก็เฉพาะคนที่เคยรู้จักในกลุ่มเดียวกันนอกกลุ่มนี้แทบจะไม่ครับสตรีนี่ส่วนใหญ่จริงๆแล้วนะฮะคือกลุ่มที่มีที่เราน่าสงสารที่สุดคือความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ลูกที่ติดยาที่อะไรมันจะเป็นปัญหาที่เราเข้าไปก็ช่วยได้พอดีพี่เป็นคณะกรรมการของสถานพินิจเด็กและเยาวชนด้วยเราก็จะรู้ว่าเวลาเด็กติดยาแล้วหลังจากพ้นมาแล้วก็กลับกันไปใหม่คือพวกเราจะไปดูเด็กหลังปล่อยเด็กหลังปล่อยนี่ก็จะมีปัญหาว่าคือจะหลุดออกมาจากตรงนี้ยากเพราะฉะนั้นสตรีก็จะเป็นอะไรที่หนึ่งเป็นภาระของครอบครัวแล้วก็ไอ้ทำงานไม่เป็นไรลูกที่ติดยาลูกที่มีปัญหาพวกนี้จะทำให้สภาวะของผู้หญิงนะฮะคือบางคนออกมาทำงานจิตอาสาแต่ข้างหลังกลับไปเมื่อเราต้องไปดูลูกดูอะไรบางครั้งไปโรงเรียนรู้มีปัญหาส่วนใหญ่เราก็ต้องช่วยกันแก้ในลักษณะและบางสตรีบางจุดที่เราออกไปช่วยนะฮะคือพี่เนี่ยอยู่ระดับจังหวัดเนี่ยพี่จะหาเงินก้อนนะฮะแบบว่าให้ทางผู้ใหญ่ด้วยทางที่เขามีจิตอาสาช่วยแล้วเราก็จะไปช่วยกลุ่มปอบางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเราทำในกึ่งที่บ้านของสตรีที่ไม่มีโอกาสอยู่แบบผุพังๆเราก็จะยื่นประสานกับกาชาดเนื่องจากเป็นกาชาดด้วยเราก็เลยใช้จุดของสตรีตรงนี้เชื่อมโยงกลุ่มไหนที่สตรีเพราะเราจะเห็นก่อนกาชาดเพราะเราจะอยู่ตรงพื้นข้างล่างเพราะเราอยู่ตั้งแต่ตำบลตั้งแต่หมู่บ้านมาเราก็จะรู้ก่อน
พอรู้แล้วเราก็ใช้จุดตรงนี้เป็นประโยชน์ก็เอาไปเรียนท่านทางท่านนายกเหล่ากาชาติทางผู้ใจบุญเจ้าของโรงงานเจ้าของกิจการเขาก็จะช่วยเหลือมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าโอกาสตรงนี้พี่ก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเรานะฮะได้มีโอกาสบ้างในจุดอย่างเงี้ยในความรู้สึกก็มันคงน่าจะคือเรารู้จากเบื้องลึกจริงๆรู้จากข้อเท็จจริงที่เป็นมาสามารถจะคุยได้พิจารณาได้พูดได้ถึงข้อเท็จจริงที่เป็นจริงๆท่านคะก่อนที่จะมีการรับรองหลังจากเลือกมาแล้วมันก็มีกระแสเยอะเยอะมากเยอะมากหวั่นไหมฮะกับในความรู้สึกอย่างนี้คือด้วยเราไม่ได้ตั้งใจว่าได้ก็ดีได้ก็มีโอกาสแต่ถ้าสมมติไม่มีคือทางกกต.จะว่ายังไงจะอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าด้วยตอนแรกที่เข้ามาก็ไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องเป็นฉันจะต้องได้ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ในความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาเลิกเอาใหม่เลือกใหม่ก็เป็นไปตามระบบหรือว่าจะโอเคแต่งตั้งก็ดีได้มีโอกาสไม่ต้องไปย้อนกลับไปใหม่คือในความรู้สึกพอพี่ได้นะในกลุ่มของภาคของประเทศอ่ะเขาจะเขียนมาตลอดเลยยังไงอย่าลืมนะพี่ที่เราพูดกันไว้ถ้าพวกเรามีโอกาสคือพวกสตรีเนี่ยก่อนที่จะสมัครเนี่ยแต่ละภาคเราจะคุยกันไปสมัครนะถ้าเกิดว่าพวกเราเกิดได้ขึ้นมาเราจะได้เป็นปากเสียงของสตรีเรานะตอนนี้เหมือนแบกความหวังไว้แบกความหวังไว้ลึกว่าถ้าเรามีโอกาสใช่ไหมฮะก็เลยพวกสตรีที่เป็นกลุ่มส่วนใหญ่พวกน้องๆที่เป็นที่เข้ามาได้เข้ามาก็ที่รู้จักกันก็จะเป็นน้องที่เป็นกลุ่มสตรีระดับประเทศเพราะพอไปเลือกแล้วพวกระดับประเทศที่เขาสมัครเข้ามาได้ระดับจังหวัดมาก็จะเลือกพวกเราคือบางคนไม่เลือกตัวเองนะที่เขาบอกมาทำไมไม่เลือกเองพี่เข้าใจนะคือบางคนเขานึกว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะไปได้ไกลเขาก็เลยแบบว่าพี่ไปนะพี่คือมีคนในใจที่เราอยากจะให้เขาก้าวเข้าไปแล้วคือเขาพูดบอกพี่เข้านะพี่พยายามบอกก็จะพยายามแต่จะไหวไหมว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงก็ตอนเลือกกันเฉพาะผู้หญิงเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการเลือกในกลุ่มจริงๆพี่ไม่หวั่นเพราะเราทำงานมาจากจุดนี้มาตลอดเราก็จะอยู่ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นเรื่องบนใช่ไหมมันอยู่ระดับประเทศเราก็ไม่หวั่นเพราะว่าเมื่อเราอยู่จุดตรงนั้นแล้วตอนเราอยู่ตรงนู้นเราก็ได้รับเลือกเป็นของระดับประเทศอยู่แล้วพอไปอย่างนี้เราก็ถ้าในสายอาชีพอย่างเดียวไม่หวั่นแต่พอว่าไฟเนี่ยในความรู้สึกคือพูดง่ายๆว่าต้องทำความรู้จักต้องแนะนำตัวต้องพยายามเข้ากลุ่มกับเขาว่ากลุ่มไหนนะนี่อย่างนี้นะคะกลุ่มสตรีถ้ายังไงถ้าตรงกันยังไงก็ดูกลุ่มนี้นะฮะในความสามารถเราก็พรีเซนต์ตัวเราเองไม่จริงๆแล้วส่วนใหญ่พวกเราจะแบบว่าพยายามเสาะหานะฮะต่างอำเภอต่างจังหวัดว่าใครมั่งพี่อยู่กลุ่มไหนกันบ้างหนูเสนอตัวนะถ้าสมมติว่าคือทำงานทางนี้มาแล้วถ้ามีโอกาสเลือกก็อยากได้คนที่มีความสามารถเข้าไปก็ลองพิจารณาดูนะคะเพื่อตอนนี้เราก็เป็นคนที่ส่งภาพบ่อยๆเขาอาจจะจำได้จำหน้าได้บ้างคือในความรู้สึกเราพยายามจะเขาไม่ให้แนะนำตัวเยอะใช่ไหมฮะคือเราหาเสียงแบบสสไม่ได้ไม่ได้ก็เพียงแค่มีรูปมีเบอร์ไม่ขนาดว่าเคยเป็นอะไรมาก่อนยังพูดได้ไม่จบเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันน้อยเพียงแค่เบอร์ตัวใหญ่ๆชื่อตัวใหญ่ๆแล้วก็ลงบ่อยๆเอาแค่นี้พอให้คนที่คุณได้เห็นใช่อันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ดีในความรู้สึกเป็นอย่างนั้นคือทำอย่างนั้นเพราะว่าตัวเองมีความรู้สึกว่าถ้าเขาชินคือเวลาเขาเจอกันจำได้กลุ่มสติพี่คนนั้นแค่นั้นนี่เราได้เทคนิคจากท่านอาจารย์นะไม่จริงแน่จริงในความรู้สึกคือถ้าสมมติว่าเราไปแนะนำไม่มีโอกาสใช่ไหมอย่างเราแล้วคนที่จะแนะนำกันแบบเขาจะเลือกเราแน่ๆมันก็ไม่ใช่ถูกไหมก็เขาจะเลือกเขาก็อยากได้เหมือนกันเขาก็แค่บอกว่าเขาคือใครอย่างท่านบางคนท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าเนี่ยก็เราก็ดูโอ้ท่านผู้ว่าที่เราเลือกไปท่านต้องมีความสามารถเราก็เลือกอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณอย่างนั้น คือแบบว่าคือหรือไม่บางกลุ่มอย่างชาวสวนอะไรเงี้ยที่เขาทำเคยรู้จักว่าเขาเป็นพวกนักเกษตรที่รณรงค์เกี่ยวกับพวกปลอดสารพิษเราก็ใส่มาเลยจริงๆแล้วพวกเราที่เลือกเราไม่ใช่ไม่ดูนะเปิดดูโปรไฟล์แต่ละคนด้วยใส่ไปแต่พี่ในใจพี่ก็นึกว่าถ้ามีโอกาสก็โอเคครับแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ได้ซีเรียสกับตรงนั้นเราต้องได้ต่อไปอ
อันแรกก็คือสตรีเป็น number one คือในความรู้สึกว่าเข้าไปเป็นกรรมการแล้วอาจจะได้มีโอกาสอย่างที่เราคิดดื้อพรรคพวกฝากว่าพี่เข้าไปแล้วพี่ดูแลสตรีนะจุดตรงนี้ที่บกพร่องที่เราเคยซีเรียสว่าเราแจ้งไปเราบอกผู้ใหญ่ไปเราก็ไม่ได้รับการตอบสนองกลับมาถ้าพี่ไปอยู่ตรงนี้พี่น่าจะเป็นปากเป็นเสียงให้พวกเราได้ว่าโอกาสเป็นโอกาสที่ดีของสตรีเด็กและคนชราผู้ได้โอกาสมันจะอยู่กับในกลุ่มเราที่เราดูแลอยู่แล้วเราก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าการที่เรามาอยู่จุดนี้ได้โอกาสดีเป็นโอกาสดีของทีมงานด้วยของกลุ่มสตรีเพราะว่าในกลุ่มสตรีเราจริงๆอย่างที่มากันแต่ละคนส่วนใหญ่รู้จักกันเกือบทั้งหมดคือแต่ละจังหวัดอย่างพี่เป็นประธานกระบี่ก็มีประธานนครประธานอยุธยาประธานเราจะประชุมกันบ่อยเราประชุมคืองานที่ทำมันจะต้องประชุมอย่างเมืองทองเรารู้จักกันทั้งประเทศแล้วแต่ละคนยิ่งถ้าสมมติว่าเป็นอย่างภาคพี่อยู่ภาคพี่เป็นระดับภาคพี่ก็จะต้องพรีเซนต์ในนามภาคของพี่เป็นตัวแทนภาคใต้ภาคใต้เพราะฉะนั้นเมื่อโชคดีว่าพี่ไปเป็นภาคเนี่ยคนพรีเซนต์ส่วนใหญ่จะเป็นพี่ก็จะเป็นคนที่อยู่หน้าโพเดียมบ่อยๆอยู่ตรงในความรู้สึกตรงนั้นพี่ก็ในความรู้สึกพอน้องๆฝากมาพี่ก็ก็เป็นโอกาสที่ดีครับคืออย่างนี้นะฝากท่านผู้ฟังแล้วก็ฝากท่านผู้ชมมานะคะแต่ท่านที่ดูรายการอย่างไรก็แล้วแต่นะคะอย่าคิดว่าสว.รอบนี้เป็นสว.ที่มาอย่างโนเนมมาอย่างไม่มีอะไรเลยโปรไฟล์ก็ไม่เข้าท่าการศึกษาก็ไม่โอเคแต่ให้ท่านลองดูนะฮะลองดูว่าพวกเราที่มาจากรากฐานจริงๆมาจากรากหญ้าจริงๆมาจากที่เราทำงานจริงๆเราก็จะพยายามสะท้อนในสิ่งที่เราเป็นที่พบเจอด้วยความจริงมาเพื่อได้มาแก้ไขหรือถ้ามีโอกาสนะฮะในเรื่องราวที่เราได้พบได้แก้ไขได้คิดเราจะได้เอาจุดตรงนี้จากประชาชนจริงๆนะฮะจากตัวของผู้มีปัญหาจริงๆได้สะท้อนออกมาแล้วก็ได้มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพื่อว่าถ้าพูดถึงภาษาบ้านเราก็บอกเผื่อจะเกาได้ถูกที่คันใช่เลยค่ะครับผมคันตรงไหนก็ต้องเกาตรงนั้นนะคะจะได้แก้ปัญหาได้จะได้แก้ปัญหาได้บ้างครับผมอาจจะได้ไม่หมดทั้งหมดแต่ก็คิดว่าน่าจะครับผมอาจจะมีโอกาสที่เราจะได้เจอได้คุยนะฮะได้มีโอกาสได้จุดตรงนี้เรื่องราวอย่างนี้เป็นอย่างนี้ได้ก็พยายามอย่างข้อมูลของตัวเองในเกี่ยวกับสตรีเด็กคนชราพวกนี้คือแน่นมากกับการที่พี่ไม่ต้องเวลาพี่เป็นวิทยากรเหมือนกันพี่ไม่ได้พรีเซนต์ด้วยกระดาษไม่ต้องมีโพยใช่ไหมคะพี่พรีเซนต์ด้วยจิตใจเพราะในความรู้สึกพี่คือการทำงานนานๆนะมองลึกมองเห็นถึงจุดแก่นแท้ที่เป็นจริงๆในความรู้สึกในบางครั้งเราจะเสียความรู้สึกด้วยซ้ำเมื่อเราพยายามแก้ไขแล้วมันทำอะไรไม่ได้ครับผมนี่ขอบพระคุณท่านขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะภาพที่คุณไม่อยากเห็นเสียงที่คุณไม่อยากได้ยินคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยยกมือวัฒนธรรมใหม่ในการข้ามถนนยกมือข้ามถนนหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายนี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมพี่รู้ได้ไงอ่ะนี่ไงไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าคือคราบเหนียวที่มีสารพิษมากมายเดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับแล้วปอดหนูล่ะปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้อยากให้ลูกเป็นเด็กสมดุลต้องทำยังไงทำยังไงก็ได้ที่ทำให้ลูกวิ่งเล่นอย่างน้อย60นาทีทุกวันหนึ่งในวิธีของสามเหลี่ยมสมดุล
นานๆมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมากดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนเปิดเพลงเปิดเพลงใช่ใช่ครับของทุกคนครับบางพี่ชนกันไปบุญไม่เอาอย่างลูกบุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอาของชาวต่างชาติด้วยครับเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับหน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลักตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจดังนี้ 1. หน้าที่และอำนาจในการพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมายวุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจทั้งการพิจารณากฎหมายร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรัฐสภาและการกลั่นกรองกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้ 1. การพิจารณากฎหมาย 1.1 การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้เสนอต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาพิจารณาเป็น3วาระซึ่งวุฒิสภามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยในวาระที่1ขั้นรับหลักการและในวาระที่3ขั้นสุดท้ายต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 1.2 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมาตรา132บัญญัติให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับแต่วันที่ประธานรัฐสภาให้บรรจุระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาด้วยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่3ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภาถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอ 2. การกลั่นกรองกฎหมายดังนี้ 2.1 ร่างพระราชบัญญัติเมื่อวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ความเห็นชอบแล้วให้วุฒิสภาพิจารณาภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติทั่วไปวุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วัน 2. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินวุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันทั้งนี้เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษไม่เกิน30วัน 2.2ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายแล้วให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆไม่ได้ 2.3 การอนุมัติพระราชกำหนดเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีแล้วให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้าถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีมติอนุมัติให้พระราชกำหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 2. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้ 2.1 การตั้งกระทู้ถามรัฐธรรมนูญมาตรา150บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจา ก็ได้2.2 การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภารัฐธรรมนูญมาตรา153บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภามีสิทธิ์เข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
2.3 การเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภารัฐธรรมนูญมาตรา155บัญญัติให้ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศสมควรที่จะปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีให้ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้ในกรณีนี้ประธานรัฐสภาต้องดำเนินการให้มีการประชุมภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้งแต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายไม่ได้โดยให้ประชุมลับและคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 2.4 การตั้งคณะกรรมาธิการวุฒิสภามีอำนาจเลือกสมาชิกวุฒิสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญและมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆแล้วรายงานผลการพิจารณาให้วุฒิสภาทราบตามระยะเวลาที่วุฒิสภากำหนด 3. การให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการให้คำแนะนำหรือการให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งดังนี้ 3.1 การให้คำแนะนำหรือการให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญดังนี้ 1. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 2. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 3. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 4. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 5. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 6. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3.2 การให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามกฎหมายวุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในการให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามกฎหมายดังนี้ 1. ประธานศาลปกครองสูงสุด 2. ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 3. อัยการสูงสุด 4. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 5. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 6. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 7. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาในเรื่องอื่นๆตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนอกจากหน้าที่และอำนาจดังกล่าวข้างต้นแล้วรัฐธรรมนูญยังได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจในเรื่องอื่นๆเช่นการปฏิญาณตนของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาการรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติการให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามการตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาการรับฟังคำชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาทั้งนี้วุฒิสภาในฐานะองค์กรนิติบัญญัติของประเทศไทยจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและซื่อสัตย์สุจริตเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติสืบไป